นี่คือหอนาฬิกาอยู่ที่หน้าลานหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมานะครับเราจะชมรอบมาราธอนรุ่นยักษ์นะครับรอบ2นี่คือนักชกไทยครับยอดแสงไกลแฟร์แท็กครับมวยจากหนองบัวลำภูเจอกับมวยจากฝรั่งเศสครับแอนโทนีปาโตอายุ20ครับใครชนะรอบ2ยืนแป้นรอชิงชนะเลิศก็ชนะมาสวยทั้งคู่นะครับฝรั่งเศสก็ชนะนักมวยจากอิหร่านสวยยอดแสนไกลชนะสิริมงคลนักมวยไทยเพราะว่าได้นับแต่ว่าหนืดเหมือนกันวันนั้นวันนี้นี่ครับคือรอบแรกหนืดเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมว่าจุดพักรถจุดพักรถสวนริมเขานะครับสระบุรีไม่ต้องห่วงเลยมีหอพระพุทธรูปนะครับ77จังหวัดหนึ่งเดียวในโลกเลยแล้วก็จอดรถได้มากกว่า400คันจับตาดูครับจับตาดูคู่นี้ให้ดีครับผมฝากชื่อดังศูนย์อาหารติดแอร์นะครับ7-11 24ชั่วโมงแบรนด์เนมนะครับราคาโรงงานห้องน้ำสะอาดถึง60ห้องด้วยนักชกจากฝรั่งเศสนั้นแอนโทนีปาโตนั้นสูงยาวครับจะดูนะครับว่ายอดแสนไกลรอบแรกนั้นใช้หมัดขวาเพราะโดนสิริมงคลหล่นนะครับในยกที่1ยกนี้จะแข้งหรือหมัดครับของยอดแสนไกลสอกมาแล้วครับไม่มีเกรงตัวนักชกชาวไทยเลยนะครับอันทวนปาโต้ก็เรียกว่าตั้งใจมาเต็มที่ครับสำหรับนักชกชาวฝรั่งเศสคนนี้ก็ผู้ชนะคู่นี้นะครับก็จะไปยืนรอแล้วก็มีเงินรางวัลตุนในกระเป๋าอย่างน้อยนะครับ 500,000 บาทก็เรียกว่าสู้กันสุดแรงเลยครับสำหรับนักมวยที่ชกในรายการวันนี้ครับน้อยนะครับอย่างน้อยก็จะมีเงินรางวัลได้แน่นอนแล้วครับ 500,000 ในฐานะรองชนะเลิศโอ้เตะดีครับรายนี้ไม่หมูนะครับอันทวนต่อยกับมวยไทยดังๆมาหลายคนแล้วนะครับแม้กระทั่งนพรัตน์ก็เคยต่อยมาแล้วด้วยอันทวนใครเข้าชิงนี่น่าสนใจครับเราหรือฝรั่งเศสครับดูข่าวดูแผนนี่ดูด้วยการอันทวนตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าวันนี้มาจับสลากมาชกรอบ2มาเจอกับยอดแสนไกลยอดมวยด้วยนะครับโอ้ครับนี่ครับเอาคางนะครับการหมัดด้วยการใช้วิธีเอาคางซ่อนใต้แขนครับในอดีตนั้นมีหลายคนนะครับที่ใช้วิธีนี้รวมทั้งแสนชัยขอสอคิงสตาร์ด้วยมีหมดครับแสนเชิงนะครับที่ชกชนะสำรานศักดิ์อยู่หัวหมาก็ใช้วิธีนี้นะครับเก็บคางซ่อนใต้แขนครับการหมัดทวนหมัดลูกเดียวนะครับยอดแสนไกลแล้วก็มีตีนซ้ายด้วยอันทวนสูงมีแทงเข่าหมดยกชมภาพช้านะครับนักชกไทยยอดแสนไกลแฟนแทสกับมวยจากฝรั่งเศสครับแอนโทนีปาโต้รอบที่2รองชนะเลิศขอบคุณบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีลีน่าสีคิงคอปราคิวซิลสีตรางูคุณทรงวิทย์คุณขจรศักดิ์ศักดาพงศานุรักษ์บริษัททีพีไอโพลีนชีวะอินทรีย์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์โกรออร์แกนิกส์และปุ๋ยยูฮูมิกสตราทีพีไอสินเชื่อธนาคารธนชาติแอมบิเพอร์คาร์คุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์บริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดลูกหมากช่วงล่างรถยนต์ตองหนึ่งและช็อคอัพพารากอนขอบคุณบริษัทโตโยต้าขอบคุณซีพีของกินของใช้ของ CP นะครับซื้อได้ที่นี่จนถึงวันที่30ส่วนภาคกลางคืนนั้นก็ครีคอนเสิร์ตของพีเสดอร์ครับวันพรุ่งนี้แล้ววันอาทิตย์ครับตุ้งกี้ครับมาชมกันยก2ซ้ายของยอดแสนโอ้โหอันทวนกาดแล้วปิดหมัดแล้วแทงด้วยเข่าถอยมาแทงเข่าโยเซนไปต่อยพุงเสียบด้วยเขาอันทุเตะขวาลำตัวโอ้ไม่หมูเศษจะยาวนะครับเราได้หนาแต่ว่าหมัดของโยเซนไกนั้นดีนะครับเอาแล้วครับได้2หมัดหมัดกับแข้งนะครับแลกกันดูนะครับฝรั่งเศสจะรอดจากหมัดของโยเซนไกได้ไม่ได้คู่นี้ไม่ว่าใครชนะนะครับก็เรียกว่าเป็นเหนื่อยครับแม่งานหนักอ่วมทั้งคู่แล้วครับออกอาวุธแรกกันแบบไม่มีใครกลัวใครเลยทีเดียวสำหรับคู่นี้ครับชนะรอชิงครับเพื่อชิงความเป็นชนะเลิศสนามที่5เงินรางวัล1ล้านรถยนต์อีก 1,000 ครับส่วนคนแพ้ 500,000 แน่นอนส่วนนี้ต้องยอมรับเลยเขาเรียนรู้รหัสศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ต้องยอมรับเลยว่า
ขาครบเครื่องเลยนะครับอันทวนถือว่าเก่งนะครับผ่านเลยครับไม่ตกใจด้วยนะครับดูครับแข้งขวาโอ้ยโอ้ยดูขวาโดนไม่โดนเป๊ะแม่เป๊ะแล้วฮุกขวาครับเป๊ะเป๊ะแม่แต่ว่าเขาแก้ครับแก้เลยครับต่อยได้ไม่ได้ครับต้องลุ้นตรงนี้ครับเตะขวาดีครับลูกเข่าใช้ได้เรียกว่าเป็นนักชกจากต่างแดนระดับแถวหน้าเหมือนกันนะครับสำหรับอันทวนปาโต้นะครับก็เรียกว่าทุกคนที่ผ่านมายังสนามนี้เรียกว่าเป็นยอดมวยทั้งนั้นแหละครับสำหรับมวยรอบมาราธอนรอบนี้โอ้ยจุก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 แล้วจุกแล้วจุกไม่จุกครับจุกแล้วจุกไม่จุกครับโอ้เอาละครับอาการจุกแล้วครับฝรั่งเศสโอ้ยชุดใหญ่แล้วโดนยอดเซนไตกระหน่ำนะลงไม่ลงลงไม่ลงจุกเจอที่มุมโอ้โหสวนได้สองเสียวไส้จริงๆนะครับเพลินไม่ได้นะครับเพลินไม่ได้นะครับยอดเสียงไกลเขาบวกศอกแล้วครับเขาบวกศอกแล้วโอ้โหครับหมัดดีครับยกนี้โอ้โหสุดได้ปลายยกโอ้โหฟื้นไม่ฟื้นครับโอ้แข้งตามมาโอ้ยโอ้หมดยกสองครับเดี๋ยวตามลุ้นครับใครชิงชนะเลิศต่อยมันมากมากกินแล้วครับต้นนั้นฝรั่งเศสทำดีครับลูกเตะแต่ว่ามาช่วงปลายครับยอดแสงไกลใช้หมัดครับเป็นอาวุธกดเอารักชกจากฝรั่งเศสนี่เกือบเลยครับดูนะครับดูมันว่าจะเกิดอาการจุกด้วยครับโดนแล้วตัวงองอเนี่ยครับเห็นช่องแล้วยอดแสงไกลก็ใส่เลยครับเนี่ยครับเอารวนเลครับแอนโทนีปาโต้นักมวยจากฝรั่งเศสตามลุ้นอีกหนึ่งยกนะครับขอบคุณพัดลมพรีเวลเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลบริษัทนิคอไทยเซลแอนด์เซอร์วิสจำกัดเครื่องเสียงเชอร์แมนบริษัทแสงไทยมาดิเข้าจำกัดคุณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดนั้นสู่สากลแล้วโรงแรมสยามโซซิตี้เลียบทางด่วนรามอินทรานะครับคุณชยพัฒน์ขอบคุณโรงพยาบาลเปาโลโมเบเรียนผลโยธินและนาคาคลินิกครับอยู่ใกล้ตลาดบ้านห้วยจังหวัดอุดรเปิดทำการทุกวันยกสุดท้ายครับใครไปยืนแป้นเพื่อชิงชนะเลิศตามกันต่อเหลือ3นาทีสุดท้ายวันนี้ต้องขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิโตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21แห่งหลังการขาย17แห่งนะครับเดินแล้วครับฝรั่งเศสน่าจะรู้ตัวนะครับว่าปลายยกที่2มันไปโดนแล้วออกอาการยกนี้จำเป็นนะครับจำเป็นต้องอยู่ใกล้แต่ว่าเข้าไปใกล้ก็จะเจอศอกเจอฮุกขวาเจอหมัดซ้ายของยอดแสงไกลแต่ต้องยอมรับว่าสู้มากเลยนะครับของเราในศิลปะได้เยอะโอ้บวกครับตัดสินใจบวกครับเราเสียเปรียบเขาถึงเราเล่นหมัดเลยนะยอดแสงไกลเนี่ยแต่ว่านักมวยฝรั่งเศสรายนี้ที่ชกแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเรียนรู้ได้ดีมากมากเลยครบเครื่องเลยนะครับสภาพร่างกายค่อนข้างดีด้วยนะครับนี่เป็นยกที่6นะครับของทั้งยอดแสงไกลแล้วก็แอนโทนีปาโต้มวยสนุกสนุกอย่างนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรวมถึงบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนพร้อมด้วยท่านลภีผ่องบุพกิจนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ครับเราจะเอื้อเฟื้อให้มีกิจกรรมใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็ยังเปิดเป็นศูนย์พักพิงนะครับที่อำเภอวังน้ำเขียวปากช่องสีคิ้วปักธงชัยท่านที่จะขึ้นมาพักพิงที่นครราชสีมาก็แจ้งความประสงค์ได้ที่ทุกอำเภอนะครับทั้ง4อำเภอตอนนี้นวดเลยนะครับยอดแสนไกลนวดดูแข้งออกแล้วรู้ว่าโอ้เตะยัดเข้าไปอีกทีนึงออกข้างนิดนึงเจอแข้งนี้หยุดเลยครับหยุดแล้วครับแอนโทนีมาเจอยอดมวยนะครับถ้าไปเจอไรไม่แน่เลยวันนี้อย่างว่านะครับมาชกรอบ2มาเจอกับยอดมวยของไทยคือยอดแสงไกลแฟร์เทคปลายยก3ซึ่งเป็นยก6ของทั้งคู่นั้นเห็นชัดเจนนะครับว่ามวยจากฝรั่งเศสนั้นโดนแล้วยุบครับยุบแล้วนะครับบรรจงออกแข้งเลยนะครับซ้ายนี่เนียนและแม่นไม่ประมาทด้วยหมดยกสุดท้ายนะครับโอ้นี่ครับธนวัฒน์มารยาทดีครับไทยมารยาทดีมากเขาอายุ20นะครับอันนี้ปาโต้นั้นเพิ่งจะ20เขารู้ว่าเขาอายุน้อยกว่าต้องชมในหัวใจครับพักเดี๋ยวนะครับพักเดี๋ยวกลับมาที่โคราชนะครับชมภาพช้าสักก่อนนะครับ
ดูผลงานของยอดแสนไกลครับแชมป์ S1 Super King Cup แชมป์ WPMF รุ่น Super Middleweight และแชมป์รุ่น Middleweight ของสภามวยไทยโลกนะครับนี่เป็นยกที่ทั้งหมดนะครับเป็นไฮไลท์ทั้งหมดและท้ายที่สุดครับผู้ที่กี่ปียืนแป้นเพื่อชิงชนะเลิศได้แก่นักชกจากหนองบัวลำพูวัย26ปีครับยอดแสนไกลแฟร์แท็กเดี๋ยวเราจะค้นหาครับระหว่างผู้ชนะเอกประชามีนโยธินกับประกายแสงไก่ย่าง5ดาวใครเจอกับยอดแสนไกลติดตามครับ